กหมอจะแนะนําให้ท่านให้แคตตาล็อกเข้าไปด้วยนะคะหรือมีแคตตาล็อกเอาไปด้วยคนที่ได้รับของขวัญน,นี้ก็เป็นคนที่ต้องให้ของขวัญคนเหมือนกันไม่มีใครไม่ต้องให้ของขวัญคนแม้แต่ผู้ใหญ่เขาก็ต้องมีของรับไหวเวลามีคนอย่างเงี้ยนะหมอเอากระเช้าปีใหม่ไปให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะมีอาจจะเป็นพระองค์เล็กๆให้หอ,อาจจะเป็นแก้วเล็กๆให้ หรืออาจจะเป็นหนังสือทร,รม,มาให้เขาต้องมีของไว้รับไหวาคนที่มาอวยพรปีใหม่จริงไหมนะคะเพราะฉะนั้นถึงเรา,เาไปให้เพื่อนเพื่อนเขาก็ต้องให้คนปีใหม่และคนส่วนใหญ่เนี่ยจะกระจุกตัวให้ของขวัญกันยี่9ปดยี่เก้าสามสิบจริงไหมเพราะว่าอยากจะจ่ายให้ช้าที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นเราบอกเขาเลยว่าพี่ ท่านคุณน้องให้ภายในวันที่20และของขวัญชิ้นนี้จะนำพลังมหาศาลมาสูพ่พี่เพราะอะไรถ้าเมื่อไหร่เอาไปให้เขาก่อนวันที่20เราจะเป็นที่จดจำของคนที่เราเอา,เอาของขวัญไปให้เพราะชาวบ้านยังไม่ให้ใช่ไหมจริงไหมท่านนึกภาพสิ2ี่แปดยี่เก้าสาสิบแบบหมออ่ะมีคนเอามาให้กองอยู่เนี่ยเต็มไปหมดเลยวันหนึ่งสิบกะเช้ายี่สิบกะเช้า ลูกน้องหมอก็หิ้วเข้ามาในบ้านนามบัตรก็หลุดไม่รู้ของใคร,รของใครจริงไหมตายแล้วจะไปขอบคุณเขายังไงนามบัตรหลุดหมดแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วของก็หน้าต่างเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าซื้อมาจากร้านเดียว,ยวกันจริงไหมคะจริงไหมคะแต่ถ้าเป็นของของกิฟฟารีนเขาจะจําเราได้เพราะของของกิฟฟารีนเนี่ยไม่ได้มีแต่อาหารกระเช้าส่วนใหญ่เป็นอาหารจริงเปล่า ของเราเนี่ยมีเครื่องสำอางด้วยมีเจลอาบน้ําด้วยมีอะไรให้เลือกช้อปปิง้งตั้งเป็น2 0 0พันอย่างเนี่ยช้อปเข้าไปอยากจะได้อะไรอยู่ในนั้นแล้วเขาจะประทับใจเพราะว่าคุณให้ก่อนวันที่20เขาจาคุณได้ของก็ไม่หมดอายุของก็ใหม่สดของก็แปลกใหม่ได้ใช้ทุกอย่างคุณเลือกได้ว่าเขาชอบอะไรเขาเป็นคนสวยเขารักสุขภาพคุณก็ให้ของที่เขาต้องการเลือกช้อปปิ้งไปเลยวันที่20ใส่แคาล็อกเข้าไปใต้กระเช้าด้วยแล้วเมื่อเขาได้ของปุ๊บ เขาก็จะเปิดดูค่ะท่านว่าคนได้ของขวัญเนี่ยจะเปิดดูไหมดูเขาจะดูว่าเราให้อะไรเขาเขาจะดูว่าเขาชอบไหมแล้วถ้ามันไม่ได้ยากเย็นเขาก็จะลองใช้มันหรือลองรับประทานมันดูแล้วถ้าเบิดเขามีแคตตาล็อกอยู่เขาก็จะเปิดดูว่ามันมีอะไรอีก และเขาก็ต้องให้ของคนเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อท่านทํางานในชั้นที่2ไม่เกินวันที่20บเนี่ยบอกให้เขาเอาไปให้ไม่เกินที่สิคนคนนี้จะยังมีเวลาอีก10วันเลือกของของเราเป็นชั้นที่3ถูกไหมนะคะเขายังมีเวลาอีกตั้งแต่วันที่2 1เถึง30เนี่ยเขาก็อาจจะชอบเห็นแคตตาล็อกหรือกินหรือใช้ชอบก็เลยสั่งซื้อมากับผู้บริโภคข,ของเราดังนั้นหลายๆคนขึ้นโกสตาง่ายๆสบายสบายเดือนธันวาคม แล้วไม่ใช่ขึ้นโกสตาสบายสบายเท่านั้นยังมีบอลกับซินเวอร์ตามมาอีกเพราะชั้นที่สามเนี่ยจะกลายเป็นบอลกับซินเวอร์ค่ะถูกไหมถูกไหมคะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้ยังสลืมสลือลุกขึ้นมาค่ะแล้ววิ่งค่ะนะคะเพราะหมอเนี่ยวิ่งล่วงหน้าท่านไปตั้งนานแล้วหมอวิ่งไปเนี่ยนะคะจนจะถึงต้องเรียกว่าเป็นร้อยกิโลแล้วถ้าท่านยังไม่วิ่งตามหมอเนี่ยมันจะไปไม่ทันเพราะเวลามันจะหมดนะคะดังนั้นนะคะ หนึ่งสองและสามงงไหมคะคและแนะนำโอกาสทางธุรกิจได้ด้วยนะช่วงนี้หมอจะบอกเลยว่าตั้งแต่เปิดบริษัทมา19เปีครึ่งหมอไม่เคยห่วงทันวาไหนเ,เท่ากับทันวานี้เลยนะคะคพูดเนี่ยให้ท่านตื่นเต้นแล้ววิ่งคะ่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะวิ่ง,งไม่วิ่งวิ่งเมาเอไรว,วิ่งพรุ่งนี้เลยนะนะคะอย่าเฉยนะอย่าเฉยนะเพราะต้นมกกาลา คนจะไม่มีเงินหนักกว่านี้อีกเที่ยวหมดกินหมดแล้วใช่ไหมยอดเดือนมกราลําบากนะนะคะหนมกราจะปิดยอดยิ่งยอดยากนะเพราะจะทําจริงๆต้องทํา3สนี่แหละแถวสิบธันวาเนี่แหละยังเรียกว่าเคลียนยอดได้นะนะคะ ต้องทํางานแบบใช้ความเร็วและความเร่งตั้งแต่วันนี้เลยท่านที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นกลับมานําภาพแห่งความประทับใจและความสําเร็จมากระตุ้นทีมงานได้ชวนเขาไปเที่ยวครั้งต่อไปจะเป็นปารีสหรือจะเป็นที่ไหนที่มันปลอดภัยและน่าเที่ยวหมอพาไปได้ทั้งนั้นแหละจริงไหมนะคะเพราะฉะนั้นก็เอามากระตุ้นให้เป็นความสุขนะคะการแข่งขันแฟนตาสติกเนี่ยเป็นอะไรที่แข่งกับตัวเองท่านรู้ไหมว่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยไม่ชอบแข่งกับคนอื่น เพราะเขาประเมินตัวเองกับประเมินคนอื่นไม่เป็นและไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเมื่อไหร่แข่งกับตัวเองมีบอกเลยทําทยอดกลุ่มเท่านี้เท่านี้เขารู้ว่าเขาทําได้เขาก็ทําเลยจริงไหมคะเพราะฉะนั้นแฟนแทสติกจึงเหมาะกับคนใหม่ๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่เอาของไปขายอย่างเดียวสร้างคนด้วยคนที่เข้ามาใหม่ชอบกําหนดเป้าหมาย ได้ไปเที่ยวและให้รู้ว่าได้ไปแน่ๆแล้วจะทําถ้าท่านไม่หยิบแฟนตากมาเป็นเครื่องมือเดือนธันวาจะหยิบมาเมื่อไหร่กันนะคะแต่เราต้องอธิบายด้วยว่าต้องสร้างเครือข่ายด้วยนะขายคนเดียวเหนื่อยแย่นะต่อให้ได้ไปเที่ยวก็ไม่รวยนะจริงไหมได้ไปเที่ยวแบบขายคนเดียวไม่รวยนะไม่รวยสักทีได้เที่ยวทุกปีไม่รวยสักทีนะนะคะ ดึงเครื่องมือทุกอย่างที่บริษัทมีเอามาใช้ให้หมดนะคะออนลงออนไลน์ online, จะออฟไลน์ออนไลน์สินค o n สินค้าเอามาใช้ให้หมดและหัดเล่าเรื่องสินค้าให้ดูจริงใจน่าสนใจและตอบโจทย์หมอต้อยไม่เชื่อว่าคนจะไม่มีตังค์ซื้อของแต่หมอจะบอกว่าเขาจะซื้อของที่เขาอยากได้และเขาจะไม่ซื้อของที่เขาไม่อยากได้จริงไหมคะของที่จําเป็นบางทีอาจจะไม่ใช่ อาหารหรือยารักษารโรคของที่จําเป็นก็คือของที่ทําให้ฉันดูไม่แก่ฉันอยากสวยฉันอยากดูเด็กฉันอยากดูผอมมันกลายเป็นความจําเป็นจริงไหมคะเหมือนกับที่คุณมัชลักรส่องกระจกล้วเห็นคุณอ้มอฟหมอว่าดีมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่เราเห็นคุณอ้๊เราจะรู้ว่าเราไม่ควรอ้วนถ <c oughs> ูก <c oughs> ป่ะเอ้นี่เราไม่ได้ว่าใครนะ านรู้ไหมว่าหมอจะเก็บเสื้อผ้าเมื่อสิบปีที่แล้วไว้เสมอจะบริโจงบริจาคอะไรหมอก็จะเหลือตัวเก่งเอาไว้แล้วเมื่อไหร่ใส่มันต้องใส่ได้ถ้ามันคับมากต้องทำให้มันคับน้อยถึงไม่เอามาใส่ก็จะต้องดึงกลับมาท่านรู้ป่ะคะนี่คือเหตุผลของหมอนะคะจริงๆหมอจะมีบางอย่างที่กำหนดตัวหมอเองเพราะท่านรู้ไหมว่าหมอเป็นคนทานเก่งมากมาดวนกันเลย นะคะตอนที่หมออายุประมาณ24 2 5หตอนที่จบแพทย์มาใหม่ๆท่านรู้ไหมว่าหมอทานข้าวขาหมูกินขาหมูเป็นขาๆเลยนะกินไก่เป็นตัวๆเลยนะกินเค้กเป็นอันชีสโค้งชีสเค้กไม่เคยมีความว่าอยากกลัวอ้วนเลยอยู่ในตัวพุงนี่ไม่มีเลยตอนเป็นแพทย์ทำงานหนักอ่ะแพทย์ประจำบ้านสูตินรีเว้เนี่ยพาตรงผาตัดถึงดึกดึกเดินๆหมอกินชนิดพยาบาลอ้าปาก้างอะ่ะพยาบาลถามว่าหมอเอาไปไว้ไหนอะ่ะนะคะ แต่ทันทีที่อายุ30 4สิบี่สิบห้าสิบมันเผาผลาญน้อยลงถ้าเราไม่มีวินยัยไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะหมอจะบอกท่านว่าได้โปรดเชื่อสินค้าของเรายังเป็นความจำเป็นของคนอยู่มันอยู่ที่ท่านพูดให้เขามองเห็นความจำเป็นและคุณค่าของสินค้าของเราได้หรือเปล่า หมอบอกเลยว่าหมอไม่ลืมกินคอลลาเจนเลยหมอกินมันทั้งโลสไวดดิงของหมอมั่นและกินทั้งไอต,ตัวคอลลาเจนที่เป็นขวดด้วยอัดเข้าไปเลยคอลลาเจนอายุถึง5้แล้วไม่อัดคอลลาเจนได้ยังไงหัวเข่าก็ไม่ดีแต่หมอวิ่งทุกวันหมอออกกําลังกายทุกวันมันก็ต้องสู้ได้จริงไหมคะเราไม่ต้องไปแข่งกับคนที่อายุ18แต่เราไม่ควรจะดูแย่กับคนอายุ57ด้วยกันถูกป่ <c oughs> จริง <c oughs> ไหมคะ <c oughs> ไปงานเลี้ยงรุ่นเราต้องไม่ดูแย่วันนี้คนของกิฟฟารนไปงานเลี้ยงรุ่นท่านยิิ้้มไดททุกทีลจรง <c oughs> เพราะฉะนั้นไปเถอะง,งานเลี้ยงรุ่นท่านจะได้ดาวลายใหม่มานะคะนะคะเนี่ยปีหม่งปีใหม่นะอย่าไปเผลอกินตะบะแตกล่ะนะคะนะคะเห็นคาว่าไปให้เขาเห็นว่าเราเป็นยังไงไปงานเลี้ยงรุ่นแล้วอย่าไปมือเปล่าเอาขนมเวเวอร์ะไรขนมของเราไปด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เขาดูนะคะเอาโยเกิร์ตไปทําเป็นชงเอาขนมสาหร่ายไปอะไรนะ่ะนี่ไงของคิฟฟรลินท่นก,ก็กินแบบนี้แหละเนี่ยหน้าตางี้งู้นงี้ก็ว่าไป แอสตาแซนทินเนี่ยหมอใช้เดือนละกับกระปุกเลยนะหมอบอกเลยว่าทั้งหลอดทั้งกระปุกอะดีมากแอสตาแซนทินเนี่ยทำให้หมอไม่ต้องฉีดโบท็อกซ์หมอไม่ชอบโบท็อกซ์เวลาเคยฉีดเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วฉีดเสร็จแล้ว,วเวลายิ้มแล้วมันไม่ใช่ตัวเองเลยนะนะคะหน้ามันดุค่ะนะคะแล้วหมอไม่สามารถจะเป็นคนหน้าดุได้ในกิฟฟอรีนค่ะเพราะว่าเราหมอยิ้มหมออยากยิ้มจากใจ แต่การยิ้มจากใจจะยิ้มจากใจบายโบท็อกซ์ไม่ได้ท่้นเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามั่นใจในของของเราหมอบอกเลยว่าหมอซื้อตุนเลยนะแอสตาแซนทินวิตามินอีเนเชลเดือนละสี่กระปุกเนี่ยนะเดือนละสี่ขวดหมอละเลงทุกอย่างผสมวิตามินอีตลอดเวลาอาหารเสริมนี่กินเป็นกำ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 หมอกินน้อยกว่าคนคนเดียวหมอกินอาหารเสริมน้อยกว่าคนคนเดียวคืออาจารย์พงพสุนอกนั้น แพ้หมอหมดหมอกินมาทุกอย่างเลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นพอถ้ากินปุ๊บเนี่ยหมอเล่าเรื่องสินค้าให้น่าสนใจได้นะคะหมอมีปัญหาเรื่องตามากเลยอาจารย์เคยทานายเลยว่าอายุ40หมอจะตาบอดเวลานี้หมอมีเอลซีวิตแต่หมอก็ยังต้องเลี่ยงแฟลชเวลาไปญี่ปุ่นกับทุกท่านเนี่ยท่านจะเห็นว่าหมอไม่ได้อยู่กับท่านตลอดเวลาแต่หมอจะอยู่กับท่านงานดินเนอร์แล้วหมอจะไปทิปกับท่านทิปหนึ่งเพราะว่าถ้าเผื่อหมอเจอแฟลชตลอดเวลาเนี่ย จะอย่างไรก็ตามเนี่ยตามันจะไปเร็วมากหมอก็ต้องระวังตัวแต่ l c ลวช่วยหมอได้มหาศาลจริงๆถ้าไม่มี LCV วิเสร็จไปแล้วหมอไม่เคยย้อมผมเลยตั้งแต่เกิดมาอายุ57ท่านเชื่อไหมไม่ต้องตบมือหมอกินทั้งแกนเดอร์กินทั้งแกฟซีใช้แอสเปโตใช้ทั้งนูโอโวไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่เคยเลยไม่เคยกรกผมไม่เคยย้อมผมเลยเพราะอะไร ไม่ว่าสินค้าตัวไหนที่หมอจะเลือกมาในกิฟฟารินท่านรู้ไหมว่าหมอต้องใช้เองก่อนถ้าหมอไม่ใช้เองแล้วดีหมอไม่เอามาขายแล้วหมอก็ไม่ให้ท่านใช้ด้วยถ้าลูกหมอไม่กล้าก,กินหมอก็ไม่ให้ลูกท่านกินหลักการมันเป็นอย่างนี้ถ้าคิดแบบนี้ทุกคนแล้วทุกคนใช้สินค้าเต็มกําลังทุกคนในเครือข่ายใช้สินค้าเต็มกําลังทุกคนรวยหมดถูกป่ะคะแต่ถ้าวันนี้ที่บ้านในห้องน้ํายังไม่ใช่ของกิฟฟารินสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างบางคนเนี่ยหมอก็รู้ ยอดส่วนตัวศูนย์แล้วแกจะไปบอกคนเขาได้ยังไงว่ากิฟฟรีนมันดีจริงไหมคะ<อ>จริงไหมคะยอดส่วนตัวเนี่ยมันควรจะเป็นไปตามยอดไรายได้แล้วอะถ้าท่านมีไรายได้สองพันยอดส่วนตัวของท่านอาจจะเป็นร้อยถูกไหมแต่ถ้าเกิดท่านมีไรายได้ห้าหมื่นยอดส่วนตัวของท่านควรจะเป็นพันแล้วแล้วท่านมีไรายได้หลายแสนยอดส่วนตัวของท่านมันต้องเป็นหมื่นแล้วจริงหรือเปล่า เพราะว่าถ้าไม่ลองใช้เองสักอย่างจะพูดได้ไงว่ามันดีหรือไม่ดีการเล่าเรื่องสินค้าให้ดูจริงใจน่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการได้ไปหาจะค่ะกลับไปบ้านที่หมู่บ้านเขาสนใจอะไรหมอจะบอกให้เลยนะว่าปัญจะภูตาเนี่ยมีเสน่ห์อย่างแรงแล้วอาจจะมีเสน่ห์ชนิดที่ว่าไม่ไม่มีปัญหาเรื่องกําลังซื้อด้วยนะท่านว่าท่านว่าจริงไหมจริงไหม มีสเสน่ห์อย่างแรงน้่นทัพทีมี่ยมีสเสน่ห์อย่างแรงกับสาวๆนี่แอสตาแซนตินมีสเสน่ห์อย่างแรงเลยค่ะนะคะใช้ไปของกิฟฟารีเนี่ยนะครับตัวตัวเรซอนอลเจลเนี่ยก็ดีเป็นตัวที่เอาไว้โปะทีหลังได้นะกันน้ำระเหยได้นะคะเล่าเรื่องความเป็นเจ้าของด้วยเงิน180บาทตลอดชีวิตและชวนคนมาเป็นเจ้าของได้ไหมคะหมอเปลี่ยนแล้วนะหมอเปลี่ยนนะฮะลัลโหลเราไม่ได้พูดว่า กิฟฟารีนชวนคนมาสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าอีกต่อไปแต่ณนะจากวันนี้เราจะเปลี่ยนว่ากิฟฟารีนชวนคนมาสร้างเครือข่ายเจ้าของสินค้าและใช้สินค้าที่ตัวเองเป็นเจ้าของและไปชวนเพื่อนมาเป็นเจ้าของต่อต่อกันไป